ขอ2นาที2นาทีว่าตอนนี้ทางน้องปัญญาขอสอเนี่ยค่ะเขาเตรียมจะเสนอในส่วนในมุมของท่านเองท่านมองยังไงเพราะว่าเขามองว่าสวจะไม่อยากแก้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมอ๋อเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นไปตามบทรัฐธรรมนูญอยู่แล้วว่าทั้งสสสวถ้าหากมีประเด็นที่จะแก้ไขก็สามารถทำได้แต่ว่าขณะนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าประเด็นหลักจริงๆแล้วเป็นอย่างไรเราไปถามข้อคิดเห็นพี่น้องประชาชนหรือยังเพราะว่ากฎหมายนี่ก็ผ่านประชามติมานะครับเมื่อผ่านประชามติมาก็จะต้องไปถามพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ต้องการไหมถ้าต้องการนะครับก็ผ่านมาไปตามขั้นตอนก็คือผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วขึ้นมาส่วนของวุฒิสภานะครับอันนี้ก็ผมก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเพียงแต่ข่าวนะครับได้รับทราบแต่ว่ากระบวนการนั้นในรัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้อยู่แล้วนะครับก็อย่างน้อยก็ต้องถามใจพี่น้องประชาชนว่ามีความเห็นอย่างไรนะครับประเด็นไหนมีคนมองว่าที่มาของสว.นะครับเป้าหมายหลักของการจับปรับแก้อ๋อปรับแก้ที่มาของสว.เนี่ยรัฐธรรมนูญนี้นะครับมันมีจากบทหลักมาตรา107กับบทเฉพาะการบทเฉพาะการที่มาเนี่ยใน5ปีแรกเนี่ยก็มาว่าให้สว.มาจากการสรรหาใน5ปีแรกเนี่ยก็194คนนะครับ194คนเพราะว่าจะมาช่วยการดำเนินงานปฏิรูปประเทศเนี่ยให้สำเร็จภายใน5ปีให้ได้นะครับหลังจากนั้นก็กลับไปใช้บทหลักในมาตรา107นะครับที่มาสว.ที่เลือกกันเองแต่ในสมัยนี้ก็มาจากเลือกกันเองนะครับเป็นบททดสอบว่ามา50คนซึ่งมาเป็นสว.นี้ดังนั้นจะไปแก้ไขตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ทราบชัดเจนว่าสว.นั้นเป็นอะไรภาระที่มันจะไปแก้ไขอย่างไรแก้มาตรา107ด้วยหรือเปล่าหรือแก้เฉพาะบทเฉพาะการบทเฉพาะการมันก็จะหมดอายุอยู่แล้วนะฮะภายใน5ปีนี่ก็หมดอยู่แล้วไม่ได้ใช้อยู่แล้วดังนั้นแก้แล้วเนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผมเห็นด้วยนะครับแต่อะไรที่มันไปแก้แล้วไปเข้าคิดเข้าทางใครเฉพาะบุคคลอันนั้นไม่เห็นด้วยนะครับคำถามพี่น้องประชาชนท่านครับและการแก้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มันง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ทุกภาคการเมืองเขาเห็นตรงกันแก้ให้ง่ายขึ้นให้แก้ง่ายขึ้นไม่ฮะบทบัญญัติเขาเขียนไว้หมดขั้นตอนหมดเราจะไปแก้ให้ง่ายขึ้นได้ไงก็เดินไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญเดินไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตรงไหนยากตรงไหนมันมีขั้นตอนอยู่แล้วครับท่านมองไงคะรัฐธรรมนูญยังเพิ่งใช้แต่ว่าทางภาคการเมืองจะมาให้ตั้งคณะกรรมการกรรมธิการขึ้นมาศึกษากันแล้วอ๋อศึกษาก็ได้ทั้งนั้นนะฮะครับโอเคนะครับคนมองว่าสว.เป็นอุปสรรคต่อการแก้รัฐธรรมนูญนะฮะก็ผมก็ได้บอกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมผมคิดว่าสมาชิกผู้ที่สภาคงไม่ได้ขัดข้องนะครับครับขอบคุณนะฮะครับขอบคุณครับ